ครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวการประกอบเต็นท์ตัวที่2นะครับของ KJ ช่องใหญ่สำหรับใส่แอร์เคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีช่องเล็กสำหรับใส่แอร์มุ้งแอร์เต็นท์นะครับท่อนจะเป็นด้านยาวนะครับด้านยาวจะอยู่ตรงฝั่งทิศสองด้านนะครับจะทำเป็นอาคารบนและอาคารล่างนะครับแล้วก็ต่อด้วยก็ต่อ3ทางนะครับบนหรือล่างพยายามดูให้ตรงกันนะครับจะได้เข้าไปแล้วก็จะประกอบง่ายตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโครงบนโครงล่างเดี๋ยวจะนำตัวคานเข้าไปใส่เข้าไปในตัวเต็นท์นะครับตอนแรกเราพยายามรูดซิปด้านออกด้านนี้ครับพอเป็นยัดขาเต็นท์ใส่เข้าไปนะครับขาเต็นท์จะเป็นพื้นสีขาวนะครับวางให้พอดีกับพื้นเต็นท์โคโค่ตัวนี้จะเป็นเต็นท์แบบชุดเจเจนะครับ
มาดูด้านในเต็นท์นะครับแล้วเราก็รูดซิปซ้ายขวาแล้วก็บนล่างนะครับจะเป็นช่องใส่แอร์เคลื่อนที่นะครับความสูงก็อยู่ที่140นะครับตรงเราประหลัดเพชรเดี๋ยววัดความกว้างเต็นท์นะครับนี่เป็นความยาวนะครับฝั่งที่เป็นซิป2ด้านวัดรวมเข้าต่ออยู่ที่198เซนนะครับนี่จะเป็นวัดด้านกว้างนะครับด้านกว้างรวมเข้าต่ออยู่ที่178เซนนะครับตัวนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ7-8 นาทีไม่เกิน10 นาทีครับในการประกอบเต็นท์ครับ